ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็จะพามาเฮ็ดเฮ็ดนะครับเฮ็ดฟางแบบง่ายๆนะครับคือแบบเอาแบบง่ายที่สุดล่ะครับพี่น้องคือบ่ต้องไปดูแลยังมากมายเลยนะครับให้เตียน้ำกับพ่อนะครับน้ำก็เป็นสปริงเกอร์ที่อยู่ในสวนไผ่เฮานี่แหละครับครับนี่ก็จะเป็นก้อนเฮ็ดฟางนะครับพี่น้องอันนี้ครับก้อนเชื้อนะครับนะครับช่วยพี่น้องเบิ่งแน่ถือมาหลายๆก้อนโลดอีหล่าเคยเห็นบ่นี่ฮะเคยเห็นบ่เชื้อเห็ดฟางจ้าพี่น้องเป็นเชื้อเห็ดฟางนะครับก้อนหนึ่งจักบาทเจ้าเกียว7ก้อน100จ้าเพิ่นขาย7ก้อน100กันแล้วแต่พื้นที่ครับพี่น้องบางมองก็ก้อนละ10บาท12 15 20แล้วแต่นะครับสำนี่พ่อพี่น้องนี่ครับสำนี่แหละครับไผ่ลัดเอามาทีละหน่อยละหน่อยเด้อแล้วก็ยัดลงไปจังซี่ครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็ห่างๆกันจักหน่อยครับห่างกันน้อยนึงก็ใส่อีกครับเนี่ยใส่หม่องมุมพอดีเอาแล้วก็ห่างอีกจักหน่อยใส่อีกบ่ถูกจะใส่ก้อนละอันเลยนะครับอันนี้ครับอ้าวใส่ดีๆล่ะฟังกันนี่ครับยัดลงเลยอันนี้ครับแล้วก็ใกล้ๆกันครับตามใจเฮาครับบ่โซกอาจจะใส่ก่อนละอัดก่อนฟังหนึ่งก่อนนะครับฟังหนึ่งก่อนอย่าใส่ก่อนหนึ่งเลยนะครับอันนี้ครับพี่น้องอันไหนเฮียกับบ่เป็นยังครับเฮียอยู่นี่ล่ะอยู่ในพื้นที่ของเฮาครับพี่น้องแบบง่ายที่สุดนะครับใส่ไปเลยเอาล่ะโอเคยัดลงเล็กๆจังหน่อยเพราะว่าเฮาบ่ได้มาคุ้มผาบ่ได้มาคุ้มเต้นเด้ครับรถแต่น้ำเฮาก็ยัดลงเล็กๆพอดีนะครับพี่น้องนั่นล่ะเวลาใส่หน่อยๆกว่านั้นก็ได้ล่ะสำนันล่ะโอเคเพราะว่าอีพ่อใส่ทีอยู่นะครับผมก็จะใส่แบบทีครับฟังหนึ่งก้อนใส่เสื้อหนึ่งก้อนเลยครับเอาแบบเข้มข้นนะครับพี่น้องเอาแบบหลายๆเลยครับครับเฮ็ดส่วนมากก็จะออกด้านข้างนะครับโอเคครับเฮ็ดแบบง่ายๆพี่น้องโอเคเฮ็ดดีๆว่าล่ะงามๆเนาะโอปอนะสวยๆล่ะสวยๆเป็นดอกงามๆเด้อเฮ็ดดีโอปอได้กินแซ่บๆเนาะโอปอโอเคเรียบร้อยเอาอันนั้นล่ะเอานั่นละคักบ่บัดนี้ครับการช่วงกลางเว้นก็จะห่มนะครับพี่น้องไอ้ดาแม่ออกนั่นละนั่นละจำที่ไว้ดีๆนั่นละวันนี้แล้วๆเวลาก็ใส่ฟังนี่ไปเลยเด้อครับเอาที่ละฟังกะยกขึ้นทีนึงก็ใส่2ฟังเลยพี่น้องตอนเริ่มเฮ็ดที่แรกก็ปีนไปปีนมาเนาะครับเนาะกะโอปอจะได้กินเฮ็ดหรือบ่ได้กินก็ถามเบิ่งครับพี่น้องถามรุ่นเบิ่งมันเป็นบ่ปูแม่ฮะมันบ่เวลาแบวออกหลายๆมันน่ะแต่ว่าก็บ่เห็นเชื่อนะบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเอ้าอันนี้ได้แล้วบ่ได้เอ้าอันนี้เด้อันนี้ครับพี่น้องยัดลงเล็กๆโอเคนั่นล่ะเอ้าวนั่นล่ะเฮ็ดเองบ้างเฮ็ดเองบ้างเพิ่นว่าร้องแม่บ้างครับก็เฮ็ดไปครับพี่น้องก็เฮ็ดช่วงเช้าครับตอนใดก็ได้ครับบ่เป็นหยังแต่ว่าบ่ถูกว่างตอนเช้านะครับครับเช้าเขียวก็เฮ็ดแล้วครับครับยัดลงเล็กๆครับข้างบนก็จะใส่หลายจักหน่อยครับข้างบนข้างล่างใส่ไปเลยครับ
เดี๋ยวเชือกเพิ่นก็จะเดินทัวร์อันนี้ครับหยัดลงเอาโอปอสู้ๆโอปออาจจะหยัดยากจังหน่อยนะครับเนาะฟังอัดแน่นครับเฮ็ดได้บ่ล่ะได้ค่ะเฮ็ดได้เฮ็ดได้อยู่แล้วล่ะโอปอเก่งอยู่ครับโอปอเก่งอยู่แล้วครับพอเฮ็ดฟังเด้อพี่น้องเด้อเพราะเห็ดฟางแบบง่ายๆนะครับบ่ต้องยุ่งยากครับแต่ว่าผลลัพธ์สิเป็นจังได๋ก็รอเบิ่งนะครับพี่น้องฟางนี่ก็ถ้าเป็นฟางเก่าก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่เป็นฟางที่เก่าๆก็จะเป็นเร็วครับแต่ว่าถ้าฟางแบบถ้าเป็นฟางใหม่ๆก็ใช้เวลาจังหน่อยพี่น้องอาจจะ15มื้อนะครับครับเห็ดฟางพี่น้องเพราะเห็ดฟางแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าจะได้ผลหรือบ่ได้ก็ลุ้นกันครับพี่น้องก็บ่ต้องใส่หยังเลยนะครับพี่น้องคือเอาหยัดเลยครับก็ง่ายอีหลีครับง่ายแห้งนะครับเพราะว่าบ่ได้ใส่หยังเลยนะครับใส่แค่นี้ครับเวลาปีนได้บ่โอ้เก่งๆเก่งแท้อันนี้ครับยิบซ้ำนี่ครับพี่น้องใส่เชือกพอประมาณครับพี่น้องบ่ต้องใส่หลายเราที่เราฟังพี่น้องเรียบร้อยครับฟังหนึ่งครับยินฟังไหมครับกับเป็นกิจกรรมครับพี่น้องกิจกรรมว่างๆกับมาเฮ็ดแย่เราบอกฟังหนึ่งฟังชุดไทยเราบอกเอาใส่เลยชุดเอาละใส่เลยโอ้แบบนี้แค่นี้บ่ล่ะถ้าพูดต่อใส่กันพูดใส่ริมหนึ่งคือว่าไงเด็กใส่เลยใส่ทั้งไหนก็ใส่เลยครับใส่ได้ไหนวัวได้ไหนมันจางมันแดงอย่างนี้ใส่ริมนี่แหละครับที่จริงอะบ่ออกบ่ยากหรอกครับแต่ว่าเด็กน้อยอาจจะแห้งบ่ถึงนะครับพี่น้องนี่ครับ
ดีๆครับผมแนะนำโอเคครับครับเรียบร้อยครับบัดนี้ก็พลิกลงแล้วครับบัดนี้ปึ๊บอันนี้ครับบัดนี้ก็ที่เหลือก็ใส่ไปโลดครับพี่น้องนะครับใส่ด้านข้างก็ได้ครับครับด้านข้างใส่ได้เบิดสุหม่องนะครับแล้วแต่เฮาสิใส่แหละครับพี่น้องเฮ็ดส่วนมากจะออกด้านข้างนะครับครับใส่เข้าไปก็บ่ต้องมีมันต้องมีอาหารเสริมมันต้องมีอย่างนะครับพี่น้องใส่แบบง่ายๆเลยครับเพราะว่าถ้าใส่แบบถ้าใส่แบบยุ่งยากหลายก็จะเป็นโบแมนแบบง่ายนะครับพี่น้องแบบง่ายก็คือแบบนี้นะครับใส่แบบง่ายๆอีหลีครับฟังนี่ครับพกไว้ครับพี่น้องกับเนื้อกับเนื้อไปหมดครับครับผมในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องครับครับก็ติดตามรับชมเบิ่งนะครับการเฮ็ดๆของบ่าวโชคโอปอสาวเขียวนะครับก็จะเป็นจังได๋ครับนี่พญาโชคก็รดน้ำแล้วจ้าแล้วก็จะเอาผ้าคุ้มด้วยสแลนจ้าที่แรกครับรดให้ร้ายครับที่แรกครับรดให้เปียกเลยจ้าครับที่แรกรดให้เปียกเลยบางครั้งก้อนก็จะบางครั้งก็น้ำก็จะบ่ซึมลงข้างในบ่ซึมเข้าข้างในครับรถหลายๆครับที่แรกครับกันหลังจากที่ให้น้ำจนชุ่มแล้วนะครับก็คุ้มผ่าไว้ครับถ้าอยู่ใต้ห่มไม้ก็บ่ต้องคุ้มก็ได้ครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีแดดช่วงเช้าบ่าวโชคก็เลยคุ้มครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นล่ะครับพี่น้องครับประมาณนี้แหละครับ
ถ้าเบิ้งผลการเฮ็ดนะครับสิเป็นยังไงได้กินบ่หลังจากนั้นก็ให้น้ำปกติครับพี่น้องบัดนี้ก็ทุ่มชื่นครับบัดนี้ให้น้ำไผ่ก็ให้น้ำเฮ็ดไปพร้อมนะครับอันนี้ครับเพราะว่าบ่าวโชคก็ลดน้ำหลายแล้วที่แรกนะครับบัดนี้ก็นี่ครับแค่นี้ก็พอนะครับนี่ก็ถือว่าทูอินบั้นนะครับให้น้ำไผ่เท่าเดียวกับเป็นการให้น้ำเฮ็ดเป็นเนโตครับประมาณนี้ครับกาดล่อเมืองนะครับว่าผลของการเฮ็ดจะเป็นยังไงนะครับกับประมาณบางส่วนว่าประมาณครึ่งเดือนนะครับมีตรงครึ่งเดือนมีนะครับอาจจะครึ่งเดือนหรือว่าถ้าอากาศดีๆก็ซีบมือครับกาดจังมาเมืองใหม่ทีนึงครับผมครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่น้องครับที่ติดตามรับชมนะครับกามาลุ้นกันไหมครับพี่น้องว่าจะได้ผลหรือบ่ได้นะครับขอให้พี่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับ